กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะอาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวเอาแบบลายเซ็นกันที่4221606แล้วเดี๋ยวท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันด้วยวันนี้3ท่านผู้โชคดีได้รับภาษีวลีมหาลาภนะคะแต่ว่าตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะมา SMS นี่นะครับ SMS ท่านต่อมาเบอร์โทรศัพท์คุณชัยกฤตใช้2เบอร์นี้นะคะเบอร์แรกคือ8097และอีก1เบอร์เบอร์ที่2 7991ค่ะ7991นะครับ7991เนี่ยใช้ในชีวิตคู่คนรักนะฮะการงานทั่วๆไปได้ดี8097เป็นเลขเคลียร์เจรจานะครับจบงานได้แต่ไม่ใช่เมนหลัก8097ใช้ในน้อยแล้วก็7991ใช้มากๆแล้วจะดีครับ SMS ต่อมาค่ะจะได้รู้ว่าเบอร์ไหนดีคุณสุจิตราค่ะถามเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองและขอเลขมงคลอนุโมทนาบุญกับครูนะคะจริงๆนะครับอนุโมทนาแล้วก็อย่าลืมนะครับไปทำบุญกับผมด้วยนะครับสาธุครับคุณสุจิตราเลขมงคลก่อนเลยนะครับก่อนใครเพื่อนๆนะครับเลขที่ออกและก็ดีที่สุดสำหรับคุณ821นะครับ1128ก็ได้นะฮะ821นะครับแล้วก็128นี่ดีขอบคุณเลขเบอร์โทรนะครับสำหรับคุณสุจิตราแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาเสริมสิริมงคลนะครับให้มีโอกาสและให้บูชาหลักเมืองหรือบูชาพระชยมงคลก็ได้นะครับเป็นพระภูมิเทวานะฮะจะขึ้นนะถ้ามีโอกาสแล้วนะกราบขอพรเครื่องมงสวงบูชาก็มีสับปะรดฟักทองฟักเขียวกล้วยว้าวมะพร้าวอ่อนตามด้วยแก้วมังกรแล้วจะดียิ่งครับสุจิตราครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างที่จดหมายจากคุณพระพัฒน์สอนขอลายเซ็นค่ะชื่อยากยากเยอะเยอะทั้งนั้นวันนี้นะฮะท่านแรกเปลี่ยนมาแล้วนะประพัดสอนนะประพัดสอนและอีกท่านหนึ่งชื่ออะไรอีกอ่ะชุติการค่ะชุติการนะครับเปลี่ยนมาทั้งนั้นเลยฮะส่งจดหมายมาแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะเราก็จะได้ให้อาจารย์แบบลายเซ็นแล้วก็เขียนจดหมายจดหมายนี่เป็นหลักหมื่นเลยนะโอ้โหตั้งแต่จัดมาหลายหมื่นฉบับแล้วถ้าลายเซ็นนี่ผ่านไปเยอะมากแต่ว่าทยอยส่งเข้ามาก็จะนำมาทยอยตอบในรายการกันแบบนี้นะคะรวมไปถึงอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันด้วยนะวันที่16กรกฎาคมฝากบอกบุญเอาไว้นะคะจะได้ไปร่วมบุญกัน12ด้วยนะฮะ12มิถุนายนด้วยนะคะแล้วก็16กรกฎาคมที่วัดสมานมิตรนะคะ12มิถุนายนพระป่านะครับแล้วก็มีการบวงสรวงนะเสริมสิบชะตาด้วยแล้วเงินทั้งหมดให้วัดแล้วก็16ด้วยนะครับ16เรียนเชิญอันนี้พิธีใหญ่ค่ะมีทั้งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะมีพิธีพุทธาเทวิเศษพิธีเสริมสืบชะตาพิธีเททองหล่อพระศิวลีแล้วก็พระสามกษัตริย์นั่นเองนะคะฉะนั้นร่วมบุญกันได้นะคะหรือว่าใครอยากติดตามเพิ่มเติมการเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ Miracle Channel นะคะเข้าไปกดไลค์ถูกใจกันนะคะที่ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะตั้งแต่ต้นรายการเราแรนดอมผู้โชคดีนะคะ3ท่านที่เห็นด้านหน้าแบบนี้ก็แสดงความยินดีด้วยอย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่Miracle Channel แล้วก็ระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับพระศิวลีหรือว่าใครได้รับลายเซ็นไปก็บอกนะคะว่าได้รับลายเซ็นด้วยนะคะก็ส่งเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองที่มีเรื่องราวต่างๆนะอยากจะทราบอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันติดตามชมรายการได้เลยนะคะโทรไปถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 1:30 นวันนี้หมดแล้วก็อาจารย์ทาราคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ